สวัสดีครับ BUG บักใบช็อปครับวันนี้พาชมซูซูกิบุลวาร์ดนะฮะในสไตล์ชิคาโน่นะฮะก็เป็นแต่งท่อหางปลาแล้วก็วันนี้เขามาทำกันล้มนะครับแต่ก็เดี๋ยวพาชมเสียงท่อด้วยในช่วงท้ายนะครับก็คันนี้ก็มาจัดกันล้มตัวนี้นะครับเป็นทรงโค้งนะครับตามนี้นะฮะโค้งนะครับแนะนำกันอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เล่นซูซูกิบุลวาร์ดนะฮะการล้มตัวเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทำบังคาดมอน้ำนะเพราะเคยมีผู้ใช้ซูซูกิบุลวาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันบังมอน้ำเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยีบนะก็เราก็เอาตรงนี้มาปรับกับงานของเราจริงๆผมทำไม่เคยคาดตรงมอน้ำอยู่แล้วเลยนะแต่ก็คือมีผู้ใช้เขามาบอกมาผมก็โอเคจะได้รู้กันนะครับก็คืองานการล้มของเรานะครับจะไม่บางหม้อน้ำนะโอเคเป็นสแตนเลส304นะฮะอันนี้เป็นทรงพิเศษที่ลูกค้าต้องการก็จะขับเข้ามาทำเลยแล้วรอขับกลับได้เลยนะครับนี่ให้ดูด้านหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อหางปลาคันนี้ซะหน่อยสำหรับคนที่สนใจท่อตัวนี้ก็ทำจากที่ร้านไปนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะฮะว่าท่อเสียงท่อตัวนี้เป็นยังไงท่อตัวนี้มีใยแก้วนะครับการเดินท่อตัวนี้ฝั่งซ้ายจะเดินวาล์วหลบตัวนี้นะครับแต่ว่าบางคันเนี่ยเขาจะเลือกวาล์วหลบพาดข้างแล้วลงมาตรงนี้นะครับอันนั้นคือเป็นสไตล์ฮาร์เลย์แต่นี้ก็ดูแล้วและแต่คนชอบนะครับอย่างนี้ก็คือวาล์วหลบมันลงจากตรงนี้เลยนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ804ของซูซูกิบุลวาร์ดหางปลาคมนะฮะก็อย่าไปเตะมันแล้วกันชุดนี้เป็นงานท่อสแตนเลสนะครับฟังจังหวะเปิดคันเร่งกันอีกทีประมาณนี้นะครับดับก่อนสำหรับคนสนใจก็ทักทายกันได้ทุกช่องทางนะครับซูซูกิบุลวาร์ดนะฮะใครสนใจงานตกแต่งจัดทรงทำท่อนะฮะสอบถามได้เลยโอเคครับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ